โอ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมเช้าๆนะครับนี่พระอาทิตย์ขึ้นนะผมก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับทั้งคืนนะครับนะก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับก็บ้านอยู่นั้นนะรถอยู่จอดตรงนี้ครับไม่ได้ย้ายรถกลับนะผมโอเคหวัดดีผู้ชมนะครับหวัดดีผู้ชมทุกคนกันเลยก็ปิดอันนี้ก่อนปิดให้มันความเร็วก่อนก็สวัสดีผู้ชมทุกคนกันนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เมื่อคืนก็กึ๊บอยู่ตรงนี้นะครับนะเมื่อคืนเลิกงาน5ทุ่มกว่าใช่ไหมนะวันนี้เช้าก็ลุยงานเหมือนเดิมครับก็ตื่นเรียบร้อยครับเข้าเกี่ยวแปลงนี้แล้วก็แปลงนี้2แปลงนะครับผมแล้วก็มันน่าจะมีใหม่นะแล้วก็มาแปลงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้อันนี้เลยครับฝั่งนี้เกี่ยวเรียบร้อยครับทุกคนนะแต่ว่ายังไม่ได้ไถนะครับยังไม่ได้ไถปลูกนะนะอันนี้ก็ยังไม่เหลืองครับแปลงนี้ยังไม่เหลืองนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาปลูกฝั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะข้ามมาปลูกฝั่งนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวปลูกฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกให้หมดเลยเนี่ยอันนี้อ้อยแม่งใหญ่แล้วเฮ้ยรถอ้อยเราหายแล้วคนนี่รถอ้อยกูอยู่นี่ไอ้เหี้ยอ้อยโตจะถมรถอ้อยแล้วเนี่ย อะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้ข้าวฝั่งนี้ก็เหลืองแล้วเนี่ยโอ้โหเหลืองอ้อยแล้วเตรียมที่จะปลูกแล้วเอาทำไมมันเกิดอย่างนี้วะในอ้อยไอ้ข้าวมันเป็นอะไรวะเนี่ยแล้วรถมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรของพี่แกครับเนี่ยนี่ครับข้าวก็เยอะพอสมควรนะรถเราก็อยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวลุยงานกันเลยเฮ้ยผมมีไฟว่ะทุกคนผมมีไฟว่ะผมไปโหลดม็อดไฟมานะครับนี่ๆโหลดม็อดไฟมาไม่รู้จะสว่างหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนลองเอามาสักตั้งแต่ไม่ใช่ก็ตอนกลางคืนน่ะเนี่ยมันไม่ใช่ตอนกลางคืนน่ะไม่รู้จะสว่างหรือเปล่าลองมาใส่ทางดูดิใส่ทางสักหน่อยดูดิดูดิมันจะหมุนไปไหนน่ะแล้วมันทำไงไม่ให้มันหมุนเอาเหี้ยกูไปวางแล้วมันหันหน้าไปฝั่งนู้นอกอีกโอ้โหเออเดี๋ยวมันก็สว่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะลงงานนะทุกคนครับก็เดี๋ยวกันคณาเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวกันคณาเดี๋ยวผมเอาข้าวไปเทก่อนเดี๋ยวเอารถคันนี้หลบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมกันคันเดียวเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวกันคันเดียวเหมือนเดิมนะก็ปิดไฟคือเดี๋ยวรถไปจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเข้าทีก่อนนะครับเข้าทีก่อนโอ้โหดูคันนี้สตาร์ทเครื่องมันสุดยอดเลยเสียงสตาร์ทเครื่องโอ้เดี๋ยวกูไม่ได้ยกปากขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหลืมปึ๊บเนี่ยผมมันบังคับได้ยืดหยุ่นมากครับรถเกี่ยวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเทข้าวก่อนแล้วกันครับเช้าๆอย่างนี้ข้าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้เทนะครับนี่ข้าวตั้งแต่เมื่อคืนนะไม่ได้เทไว้โอ้โหมาเทตอนเช้าอะไรวะเนี่ยนะครับก็ตอนคืนก็นอนอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนอนเนี่ยนอนกินกันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวลงเกี่ยวให้ลุงแกเลยว่าเรามานอนพักที่เถียงนาลุงนะครับนะเมื่อคืนนะครับมานอนพักที่เถียงนาลุงแกก็เดี๋ยวลุยกันเลยตอนเช้าไอแปลงนี้ผมเปิดน้ำใส่แล้วนะมันไม่ไหลอ่ะนะน้ำไม่ไหลอ่ะน้ำไม่ลงอ่ะผมเปิดน้ำใส่แล้วนะเนี่ยเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราลงไปเปิดใหม่ก่อนเอ๊ะผมก็เปิดแล้วนะเนี่ยมันกูจะเปิดตัวไหนเนี่ยฮะเย้กูเปิดตัวไหนเนี่ยผมก็เปิดแล้วนะช่างมันเถอะครับไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรครับนะเราก็ลุยกันแบบนี้แหละไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมปึ๊บไป
ลุยแล้วผมลุยแล้วครับลงงานตอนเช้าผมก็เสียงดังยิ่งใหญ่เลยลงงานตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวให้ลุงนะครับนะเรามาอาศัยที่พักลุงนะครับเอ๊ะไม่ปิดไฟแล้วโอ้โหอาศัยที่พักลุงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะก็เราไม่ได้ย้ายรถกลับนะทุกคนนะที่จริงที่จริงต้องย้ายกลับแล้วเนี่ยแต่ว่ามัน3คันไงก็เลยใกล้ๆไม่ต้องย้ายกลับนะครับก็วิ่งไปนอนเลยนะนอนเฝ้าคนเดียวก็พอแล้วนะครับนี่แปลงนี้ใช่ไหมที่เราเอามาเกี่ยวที่เราเอาไอ้นี่มาเกี่ยวนะครับเอาอะไรวะไอ้คูปาต้านะครับคูปาต้ามาเกี่ยวนะครับนี่แปลงนี้แหละนะครับที่เราคูปาต้ามาเกี่ยวครับแต่ว่าวันนี้เอารถใหญ่นะโอ้คูปาต้ามาเกี่ยวนานที่ผายเลยทุกคนที่เรามาเกี่ยวตอนนั้นนะนานมากแล้วอันนี้รถใหญ่นะเนี่ยรถใหญ่แป๊บเดียวมันเป็นหลุมหรือเปล่าเนี่ยไปถอยแบบนี่ครับผมสำหรับวันนี้ก็เกี่ยวข้าวนะทุกคนนะครับเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมนะครับงานขุดก็ยังไม่ลงงานนะตอนนี้นะถอยอย่างช้าเลยโอ้ไปโอ้เดี๋ยวครับกันคันนารอครับผมกันคันนารอนะกูก็แต่อะไรมั่วใช่ป่ะเลยลงงานเช้าๆเลยครับทุกคน 7:00 น 8:00 นี่ลุยงานแล้วนะครับที่จริงต้องรอให้ไม่ข้าวมันแห้งก่อนนะเพราะช่วงเช้าๆน้ำค้างมันเยอะนะครับน้ำค้างมันยังมีอยู่นะครับต้องรอให้น้ำค้างมันแห้งก่อนนะครับถึงจะลงงานได้นะครับถอยนิ่มยิบหายเลยถอยนิ่มมากครับทุกคนครับคันนี้เสียดายมันเปิดน้ำไม่ได้นะครับทุกคนผมเปิดแล้วแต่มันเปิดไม่ได้มันไม่รู้เป็นไรนะก็เลยไม่เปิดก็ได้นะช่างมันไม่เป็นไรหรอกเกี่ยวแป๊บเดียวนะครับเกี่ยวแป๊บเดียวนะกันทันนะสองรอบเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาตู้แอร์มันลุมนะเอาตู้แอร์มันลงน่าจะแป๊บเดียวนั่นแหละงานเกี่ยวนะครับไม่มีหนูหรอกไม่มีหนูโอ้ดูฝุ่นตลบอบวนเลยครับอันนี้คือข้างหลังนะครับอันนี้คือข้างหลังครับควันดำสวยมากครับแปลงนี้แม่งยังไม่เขียวยังไม่เหลืองเลยบ้านเขาเหลืองหมดแล้วอันนี้ยังไม่เหลืองเลยเนี่ยอะไรพี่แกมเนี่ยแกโอ้ดูฝุ่นเลยวันนี้ก็ไม่มีหลังคาเหมือนเดิมครับทุกคนครับไม่มีหลังคาเหมือนเดิมนะคอยไม่มีหลังคาเหมือนเดิมโอ้โหเลยโอ้โหเดี๋ยวรกจิ๊บขายเลยว่ะโอ้โหรกมากเลยทุกคนดูดิอย่างรกเลยนะครับมาเราต้องค่อยๆไปนะทางแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลี้ยวหน่อยนะครับเลี้ยวหน่อยอันนี้เกี่ยวที่นอนเราเมื่อคืนนะครับเกี่ยวที่นอนเราเมื่อคืนนี่แหละนะครับไปใครชอบรถเกี่ยวก็ดูรถเกี่ยวก็ได้นะครับผมใครชอบรถเกี่ยวนะครับผมดูสามารถดูรถเกี่ยวได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมใครชอบแมคโครก็เลือกดูเอารถแมคโครก็ได้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเกี่ยวกันธนา200นะครับ200กันธนา200แล้วก็ค่อยนี่ค่อยเอารถมาลุมนะครับลุมแป๊บเดียวแหละรถลุมอ่ะที่จริงลง2คันก็พอนะแปลงแบบนี้นะที่จริงอ่ะลงคันเดียวพอแล้วนะอีก2คันก็ไปแปลงอื่นเออว่ะ
ัวไปแปลงอื่นดีกว่าแล้วเราเกี่ยวแปลงนี้คนคันเดียวดีกว่าไหมดูทรงแล้วเนี่ยดีไหมหรือว่าจะลุมเลยเอาลุมเลยดีกว่านะขี้เกียจวิ่งกลับไปกลับมาปึ๊บ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 นี่แหวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปชอบกดดับเครื่องแล้วชอบดิบบีบแต่เล่นแล้วชอบกดดับเครื่องที่ฝ่ายเลยโอ้ยล่ะคนดูบอกมึงทำอะไรของมึงเนี่ยรีบๆเกี่ยวน้อยไม่ไรครับล่ะเราก็รีบอยู่นะตัวนะปึ๊บโอเคโอเคเกี่ยวไปเกี่ยวไปเรื่อยไปเล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 ยลูกพี่ไปเลยอุ้ยรถเกี่ยวใหญ่เกี่ยวอย่างเร็วอ่ะรถเกี่ยวเล็กใช้เวลาไม่อย่างนานนะครับกว่าจะได้สักรอบนึงโอ้รถเกี่ยวใหญ่ไม่เกี่ยวเร็วหรือเปล่าเลยนะโอ้รถเกี่ยวใหญ่มันเร็วดีเนาะครับนี่เหมือนรถเกี่ยวเล็กอ่ะกว่าจะไปแต่ละรอบโอ้โหผมใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะเกี่ยวแปลงเนี้ยโคตรนานเลยนะครับดูรถเกี่ยวใหญ่ดิจวดเราจวดเราอ่ะโอ้โหอะไรแย่เนี่ยเอ้ยมาตะโมจวดเราจวดเราแป๊บเดียวทุกคนเริ่มคิดดูดิเร็วขนาดไหนอ่ะจวดจวดพี่น้องจวดนี่แหละคำว่าของจวดที่มาของคำว่าจวดจวดนะผมจวดจวดเดี๋ยวเราเกี่ยวแปลงนี้เสร็จเราก็ไปเกี่ยวแปลงนั้นอีกนะไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะพี่ยิมมาต้องเกี่ยวแปลงนั้นก่อนนะเนี่ยเนี่ยมันต้องเกี่ยวแปลงนั้นอีกนู้นนะแล้วเกี่ยวแปลงนู้นเสร็จแล้วก็ไปนู่นเลยนะพี่จริงต้องเกี่ยวแปลงนั้นให้เสร็จก่อนนะอันนี้ผมข้ามมานะผมข้ามมาโอ้ยสองรอบจะเต็มแล้วลูกพี่อะไรวะเนี่ยเร็วยิ่งผ่านเลยโอเคเทก่อนเทก่อนเดี๋ยวผมเอาตู้แอร์ไปเกี่ยวก่อนแล้วกันครับทุกคนปึ๊บสตาร์ทเครื่องนะอะไรวะเนี่ยมันหย่อนได้หรือเปล่าเอ๊ะผมทำแล้วมันหย่อนไม่ได้นะครับหย่อนไม่ได้นะใครบอกว่าหย่อนได้ไว้โกหกคนแล้วเนี่ยหย่อนไม่ได้ตายเถอะนะมันต้องเอาเทลงรถเลยหย่อนไม่ได้นะครับอย่าหาทำนะอย่าหาพูดนะหย่อนไม่ได้นะครับแต่ว่ามันรถไอ้ผมเคยทำได้อยู่แหละแต่ว่าคันนี้มันทำไม่ได้ไงโอเคเทลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปทดสอบก่อนแล้วกันนะครับเอาคันนี้ไปเกี่ยวก่อนแล้วกันนะครับผมแหมเกี่ยวคันเดียวดีกว่าไหมนี่เกี่ยวคันเดียวดีไหมนะเดี๋ยวพวกเอาคันนี้เกี่ยวคันเดียวเลยนะครับเกี่ยวคันเดียวเลยเกี่ยวคันเดียวดีกว่าวะมันแปลงเล็กๆเองนะครับนะแปลงเล็กๆเองเอาตู้แอร์เกี่ยวคันเดียวไปเลยเอาคันนี้แหละนะครับไปเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมก็มาดูตู้แอร์เกี่ยวกันบ้างแล้วกันครับนี่เยี่ยมขวางทางนะมึงเอาออกทางหน่อยดิตายเถอะโอ้โหขวางทางเนี้ยหลบก่อนหลบก่อนเออเดี๋ยววันนี้เอาตู้แอร์เกี่ยวนะครับตู้แอร์ลงเกี่ยวคันเดียวแล้วกันครับนะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวน้ำมันหมดนะแล้วกันครับไปเดี๋ยวลงเกี่ยวคันเดียวเลยครับวันนี้ครับผมลองเกี่ยวคันเดียวเลยแล้วกันนะผมไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปึ๊บไปเลยไปเลยไปเลยนะครับวันนี้ลงเกี่ยวคันเดียวไปเลยปึ๊บไปไปไปผมขี้เกียจไอ้นี่อ่ะขี้เกียจไอ้ใจจริงก็อยากลุมอยู่นะแต่มันขี้เกียจไอ้อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะขี้เกียจแบบมาเปลี่ยนกลับไปกลับมาเออก็อยากลุมอยู่นะครับนะก็อยากขับคันเดียวไปเลยอ่ะเออโอเ
ู้คันนี้ก็เร็วอยู่นะเร็วเยอะเกี่ยวเร็วมากครับดูดิรถเกี่ยวใหญ่คือไม่ต้องห่วงเลยครับงานออกเยอะงานออกเร็วมากครับรถเกี่ยวใหญ่เนี่ยงานนี่ไปเร็วมากครับเกี่ยวเร็วมากครับแวบนี่ไปรถเกี่ยวแม่งอันนี้ชิบหายอ๋อเราอาจได้15ทีแล้วโหหน่วงเลยเหรอวะใจเย็นดิลูกพี่อย่าหน่วงเลยลูกพี่อย่าหน่วงเลยดอกตะบันนี้พูดอะไรไปเนี่ยทุกคนดูลำโพงบลูทูธนะแม่งดูมุมมองนี้แม่งอยู่ใกล้ๆแต่พอหันมาอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหอยู่อย่างไกลเลยอะไรของพี่แกครับเนี่ยป้านะผมสบายสบายชิวๆครับไม่ต้องซีเรียสเลยมากมายนะนะเดี๋ยวแปลงนี้ผมเกี่ยวคันเดียวเอาคันนั้นจอดไว้นั่นแหละเออครับตู้เอเกี่ยวคันเดียวนะครับเนี่ยก็มองเห็นชัดอยู่นะครับมองเห็นไอ้ชัดเจ๋วเลยคืออันนี้ดูทางครับอันนี้ดูทางปึ๊บป่า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 ดูสิว่าข้าวจะดีสักแค่ไหนนะครับตอนนี้ได้ไปแล้ว1อุ้มนะครับแต่ไม่เต็มดีนะครับแต่มันไม่ค่อยเต็มดีเท่าไหร่นะครับแหวบนี่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับคนที่ชอบนะแล้วคนที่ชอบละกันนะผมใครไม่ชอบก็เขาจะมากดให้กูทำไมล่ะถ้าคนเขาไม่ชอบอ่ะเออคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่กดแล้วเนาะนะผมไปแป๊บปึ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 ๊บโอ้โหยังทางโค้งครับผมทางโค้งทางโค้งทางโค้งนี่ดูมองไปนอกกันบ้างครับนี่ตู้แอร์สวยๆเลยครับโอ้โหตู้แอร์สวยๆเลยครับเกี่ยวคันเดียวครับวันนี้นะแปลงเล็กๆอย่างนี้เกี่ยวคันเดียวพอแล้วนะเหลือเฟือไปครับผมไปครับผมปึ๊บโอ้เหยียบเข้าชิบหายแล้วเราเหยียบเข้าอ่ะทุกคนชิบหายแล้วอย่าบอกเจ้าของนานะครับเฮ้ยชิบหายแล้วฝนจะตกอ่ะทุกคนเฮ้ยบรรยากาศฝนจะตกแล้วเนี่ยสายๆมาฝนตกแล้วเนี่ยชิบหายแล้วไงทำไงดีวะเนี่ยจะไถนาเหรอ เออฝนจะตกครับโอ้เนี่ยดูบรรยากาศเมฆข้างบนนะครับคือมันบอกว่าบรรยากาศฝนจะตกนะครับหายแล้วฝนจะตกน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับทุกคนฝนตกเกี่ยวข้าวไม่ได้นะครับโอ้เกี่ยวข้าวตักฝนไม่ได้นะไม่มีนะเกี่ยวข้าวตักฝนนะอย่ามาหาทำนะอย่าหาทำนะทุกคนนะเกี่ยวข้าวตักฝนไม่มีนะเอ้าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อในคลิปหน้าน่าจะเสร็จนะก็เกี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าฝนจะตกอ่ะนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะครับสวัสดีครับผม